มนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยเขต1ท่านประธานครับผมเป็นผู้หนึ่งนะครับที่ได้เสนอญัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหามาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสร่วมกับคุณหมอจตุรงค์เพ็งนรพัฒน์นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผมได้ติดตามการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกนะครับก็เห็นว่าเรื่องของสถานการณ์การรักษาการระบาดการป้องกันหรืออื่นๆเนี่ยนะครับเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายได้อย่างกว้างขวางแล้วก็ถูกต้องแล้วนะครับซึ่งในประเด็นที่ผมจะขอพูดเสริมก็คือเรื่องของการประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่องของการจัดการนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับเรื่องของโรคอุบัติใหม่นะครับซึ่งเราถือว่าเรามีประสบการณ์ในการจัดการเรื่องตั้งแต่ไข้หวัดนกโรคซาโรคเมอร์ซึ่งก็เป็นที่ประจักษ์นะฮะว่าการจัดการโรคอุบัติใหม่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นอันดับ6ของโลกนะครับถ้าใดดูแล้วเนี่ยอันดับต้นๆเนี่ยเป็นประเทศพัฒนาแล้วทั้งนั้นนะซึ่งก็ถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมนะว่าความสามารถนะครับของทางสาธารณสุขแล้วก็ของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมีความสามารถในการจัดการได้ดีเรามีประสบการณ์ที่ดีของเรานะครับแต่ประเด็นที่ผมได้มาพูดวันนี้ก็คือเรื่องของสถานการณ์โรคโคโรนาไวรัสวันนี้เนี่ยผมรู้สึกมันช้าไปนิดนึงนะครับซึ่งเราเหมือนอยู่ในภาวะสงครามนะครับโรคบัตรใหม่เนี่ยเหมือนสงครามนะครับเหมือนสงครามที่เข้ามาถ้าเราทำไม่ทันตอนนี้16ต่อไป100ต่อไปเป็นพันเพราะพวกนี้มันเร็วมากนะฮะแล้วเรื่องนี้เราจะต้องรวดเร็วแม่นยำนะครับซึ่งเรามีแนวทางในการจัดการที่ดีแล้วนะครับการความรวดเร็วนะครับรวดเร็วในการจัดการนะครับตอนนี้นะครับการตั้งศูนย์ปฏิบัติการในการควบคุมศูนย์แห่งชาติต่างๆเนี่ยนะครับจะต้องมีการสื่อสารแล้วก็จัดการได้อย่างทั่วถึงแล้วก็มีการประสานงานได้อย่างบูรณาการได้อย่างรวดเร็วสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการชี้แจงประชาชนนะครับถ้าเราชี้แจงไม่ดีนะครับก็เกิดการตนกนะครับแต่เราชี้แจงได้ดีประชาชนเข้าใจก็เกิดความเข้าใจมีสติในการที่จะรับรู้ข้อมูลนะครับแล้วก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ไม่มั่นใจในชีวิตนะครับซึ่งนี่ความรู้เดียวอย่างหนึ่งคือการรับคนไทยกลับจากสถานที่ที่เกิดโรคระบาดก็คือเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนี่ผมก็อยากจะให้รัฐบาลไทยเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้รับคนไทยก่อนประเทศอื่นนะครับเราคงจะสมาร์ทว่าเราดูคนไทยของเราได้ดีที่สุดนะครับซึ่งเราคงได้จะได้เรียกว่าอันดับ6เราคงจะเป็นอันดับ1ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับความถูกต้องเนี่ยผมเชื่อมั่นนะครับกรมควบคุมโรคนะครับซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่แล้วก็เรื่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางสาธารณสุขแล้วก็เรื่องตม.เรื่องของหน่วยงานอื่นๆเนี่ยสามารถจะทำได้ดีเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะครับแต่การสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับความสร้างความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในประเทศนะครับในประเทศเนี่ยถ้าประชาชนมีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลนะครับสามารถจะควบคุมโรคได้มันมีแค่10กว่าเดี๋ยวมันก็หายไปนะครับมันไม่ระบาดไปจนเป็นร้อยเป็นพันนะครับแล้วควบคุมได้ประชาชนมีความสุขใจการลงทุนการท่องเที่ยวนะครับก็จะไม่มีความหวาดหวั่นนะครับแล้วก็จะไม่ปัญหากระทบเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของการทำมาหากินเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วการสื่อสารกับประชาชนเนี่ยนะครับผมอยากให้ทางผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมีการสื่อสารด้วยวิธีในการสื่อสารที่ครบทุก360องศานะครับแต่ก่อนเราเห็นคุณหมอเนี่ยมาสัมภาษณ์ทีวีทุกวันพูดถึงสถานการณ์พูดถึงปัญหาต่างๆให้ประชาชนได้มีความเข้าใจแล้วก็ไม่หวาดวิตกนะครับแล้วก็สถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราติดตามกันตลอดนะครับส่วนในอนาคตผมอยากเสนอประเด็นว่าตอนนี้นะครับบางอย่างเนี่ยนะครับได้นะครับโรคซาโรคเมอร์นะครับโรคไข้หวัดนกที่เราเจอกันมาเราจนเราได้การจัดการระดับที่6แล้วเนี่ยนะครับเราอยากให้นะครับมีการเตรียมการนะครับในการป้องกันโรคอุบัติใหม่ให้ดีกว่านี้นะครับดีกว่านี้ยังไงครับเราควรจะมีการซ้อมแผนนะครับถึงแม้โรค
โคโรนาไวรัสยังไม่มาเนี่ยถ้าทีมงานของประเทศไทยเนี่ยมีการซ้อมแผนในเรื่องของการป้องกันการจะแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่ขึ้นมาเนี่ยทุกปีทุกปีเพราะว่าไงครับอธิบดีก็เปลี่ยนทุกปีคนทำงานก็เปลี่ยนทุกปีแต่10ปีที่แล้วนะครับคนที่ทำงานตอนนั้นก็อาจจะหายไปแล้วนะครับแต่คนทำงานตอนนี้ถ้ามีการสืบทอดนะครับองค์ความรู้ในการจัดการในองค์ความรู้ในการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยไม่เรียกว่าไม่ช้าเกินไปนะครับแล้วเราสามารถจะแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะครับซึ่งการเตรียมการล่วงหน้านี่นะครับมีเรื่องของหลายเรื่องนะครับเช่นบางอย่างมันเตรียมไม่ทันนะครับเช่นหน้ากากอนามัยเช่น N95 เนี่ยบางทีพอมันระบาดแล้วเนี่ยทั่วโลกระบาดหมดนะครับจะไปซื้อประเทศไหนก็มาก็ไม่ได้นะครับเรื่องวัคซีนนี้นะครับถ้าเราไม่ผลิตเองเนี่ยนะครับเราไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเราพอมีโรคระบาดมาเราไปขอซื้อจากประเทศอื่นก็มีใครขายนะครับเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เรื่องของเทสคิดต่างๆเรื่องอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมการไว้เนี่ยถ้าเรามีการประชุมมีการซ้อมแผนล่วงหน้านะครับตอนเราเจอวิกฤตเนี่ยมันจะสบายมากนะครับเราเรียกว่าเราความเชื่อมั่นของประเทศไทยเนี่ยนะครับอาจจะต้องเรียกว่าคนมาเที่ยวประเทศไทยได้อย่างสบายโดยที่ไม่ต้องหวาดหวั่นว่าจะติดเชื้อในประเทศไทยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็อยากบอกว่าอยากให้กำลังใจนะครับเจ้าที่ที่ปฏิบัติงานในการต่อสู้ในสงครามโคโรนาไวรัสที่ยิ่งใหญ่นะครับเราคิดว่าผมเชื่อมั่นว่านะครับคนไทยนะครับเราสามารถจะผ่านวิกฤตประเทศไทยด้วยความมั่นใจแล้วด้วยความถูกต้องแล้วก็ปัญหานี้ก็จะคลี่คลายไปในที่สุดแล้วก็เราจะกลับมามีความสุขเหมือนเดิมต่อไปครับขอบคุณมากครับครับต่อไปคุณหมอ